อะไรรัสเซียวะเขาบอกเขาบอกอะไรร้อยยี่สิบปีอะไรรัสเซียเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องทีนี้ผมกำลังสงสัยว่าผมจะหาภารกิจลองวิเทศเดี๋ยวถามให้เปิดเว็บไงเปิดเว็บเว็บของกจผมไม่ต้องมีครับกองผมไม่ต้องมีภารกิจมาดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำไปเรื่อยๆคุณทำอะไรคุณทำเรื่องแบบไม่ได้ทำเขาเป็นบริการนักศึกษาชาติไม่เคยทำเรื่องบริการอะไรเนี่ยการแข่งขันต่างประเทศหรอแล้วแต่เราออกได้ไหมลองสั่งผมใกล้จะไปรวมอยู่กับงานยานยนต์ละผมจะไปขอรถตู้ไม่เป็นไรจะไปถูกบ่ายนะถูกกุ๊บดับไปนะเอามันยาวจ้าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับกองตัวเองอย่างไรนะคะก็มีคุณอั๋นนะคะก็แนะนำว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในเว็บธรรมศาสตร์เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ไปตรงนี้ค่ะเราเข้าไปในเว็บเนาะเราจะบอกให้เขาทำคอนทราสต์ของจอ LCD ไงที่มันเห็นชัดมากขึ้นเดี๋ยวทุกคนเปิดในโน้ตบุ๊กตัวเองค่ะอาจารย์เวลาเราเข้าไปในเว็บครับสำคัญที่ยังหาไม่เจอนะลองไปดูตรงนี้นะคะเข้าไปในหน้าเว็บของธรรมศาสตร์นะแล้วเราก็จะมีหน่วยงานภายในโดยการภายในมททางฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูที่กองการเจ้าหน้าที่ไปที่กองการเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะไปที่กองการเจ้าหน้าที่ปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้าจอกองทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนชื่อละจากนั้นไปหาตรงที่เขียนว่าเรามีการแบ่งส่วนงานใหม่สำนักงานที่มีการบทหน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานนะแบบบริหารยุทธศาสตร์และการทำงานวิชาการและพัฒนานักศึกษาอะไรเงี้ยเราก็ดูว่ากองเราสังกัดสำนักไหนอย่างเช่นของเออยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์และการคลังนะและกองพัฒนาคุณภาพอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะไปเจอว่าเอามีเรื่องกองแผนนะมีการอะไรบ้างกองคลังกองวิเทศแล้วก็กองพัฒนาคุณภาพจะมีคำอธิบายว่าเขียนถึงเราว่ายังไงนะคะอย่างนี้นะแล้วก็แบ่งงานภายในเป็น3งานแต่ละงานมีอะไรบ้างอันนี้จะทำให้เราเห็นภาพรวมของกองเราชัดๆว่ากองเราเนี่ยทำหน้าที่ตอบสนองลูกค้าในธรรมศาสตร์เป็นกลุ่มไหนยังไงนะขอสำหรับกองวิธีการอยู่ส่วนงานไหนคะสำนักอะไรเอ่ยทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแน่เลยนะอันนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นคอนทราสต์จอที่ไม่ดีไม่ปรับได้ไงเอไปปรับเขามากเดี๋ยวเขางงอีกมันเป็นที่แสงที่จอเนี่ยมันมากไปนิดนึงมันเลยสว่างมากจอเล็กชัดจอในโทรทัศน์ชัดแต่ว่าอันนี้มันสว่างจ้าไปนิดนึงเราก็ดาวน์โหลดไฟล์ได้นะคะดาวน์โหลดไฟล์มาานี่คือกองวิธีการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามรับมอบหมายโหรับผิดชอบอันนี้ออกจากครอบจักรวาลนิดนึงเนาะถ้าแยกเป็นงานก็มีเรื่องการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณด้านอะไร
แต่คราวที่แล้วเหมือนว่าเคยไปคุยกับกองวิทยการแต่ตอนแรกครั้งแรกที่เราคุยกันนะที่ท่านทำไอโซเมื่อตอนประมาณกลางปีก็รู้สึกว่าได้คิดถึงขั้นตอนการใช้ได้นะคะสิ่งที่อยากให้ทำนะฮะทุกคนกำลังค้นหาว่าเราพันธกิจมันคือเขียนว่าอะไรกันใช่ไหมนะสิ่งที่อยากให้เริ่มทำนะคะคือลองคิดสักนิดสิว่ากองงานนี้ถ้าจะมีโปรเซสงานที่เรียกว่าเป็นโปรเซสงานของกองงานนี้จุดเริ่มต้นของโปรเซสงานนี้มันควรจะมีอะไรนะจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดสิ้นสุดคืออะไรสำหรับการทำงานในส่วนงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงนะมันจะได้ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้นค่ะมีคำถามนะคะมีคำถามว่าความแตกต่างของเลเวล2กับเลเวล3ต่างกันอย่างไรอันที่จริงมันจะต่างกันก็คือตรงที่ว่าความครอบคลุมค่ะความครอบคลุมว่าเราจะเล่าถึงอะไรบ้างอาจจะเป็นเลเวล2หรือเลเวล3ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดไอโซ่ถ้าเลเวล2อาจจะหลวมไปนิดนึงเลเวล3เนี่ยมองดูกำลังดีนะถ้าเลเวล4เลยดีเทลมากก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะคือมันจะงานหนักถ้าเลเวล4เพราะเวลาเขาตรวจเขาก็จะตรวจละเอียดมากเวลาเราลองรับรองให้มาผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็จะกลายเป็นละเอียดมากๆเลยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะการที่เราเขียนภาพกระบวนการทำงานให้ได้ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่ากระบวนการทำงานเรามีจุดบกพร่องตรงไหนแต่ถ้าเราไปเขียนละเอียดจนเกินไปเราก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะส่วนอื่นน่ะไม่ครอบคลุมน่ะก็มีจุดบกพร่องอยู่จะมองข้ามไปได้นะคะจะให้เห็นว่าเลเวล2เลเวล3ต่างกันตรงไหนลองคิดของเอาหลักคิดนะคะทั้งกองเลยจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่มั้ยวันนี้เราจะทำไม่ได้ทั้งกองสิ่งที่ทำทั้งกองปุ๊บก็อาจจะทั้งกองภาพใหญ่งานแต่ละงานในกองไอ้ถามก่อนงานในกองเราอะส่งต่อกันได้แบบนี้ไหมคะลองดูนะทุกคนลองดูตรงนี้ลองดูนี้ก่อนทุกคนลองดูนี้ก่อนงานในกองเราเนี่ยมันต่อกันเป็นทอดๆจนกระทั่งจบไหมไม่ต่อสังเกตไหมว่าเลเวล1เนี่ยเส้นระหว่างกองมันไม่ได้ต่อกันเส้นแต่ระหว่างเส้นในกล่องเล็กไม่ต่อกันสังเกตไหมเลเวล1เนี่ยทุกคนฟังกี้ฟังก่อนเลเวล1นะคะมันเหมือนกับกองของเรานะซึ่งงานในกองเราเนี่ยอาจจะไม่ต่อกันหมดสังเกตไหมนะเพราะนั้นเวลาเราดึงมาเขียน1งาน1งานปุ๊บใน1ส่วนงานเล็กจากงานเราเรียกว่าอะไรมั้ยคะที่นี่ไม่มีละมีหมวดบางคนมีหมวดอาจจะมีหมวดบางคนก็ไม่มีนะถ้าเกิดว่างานแต่ละงานเนี่ยมันไม่มีหมวดแล้วงานแต่ละงานเนี่ยไอ้ถามว่ากิจกรรมหลักๆในงานนั้นน่ะมันต่อกันบ้างป่ะคนทำงานในส่วนงานเดียวกันมันมีความเชื่อมโยงกันไหมถ้ามันมีความเชื่อมโยงกันระดับหนึ่งมันก็เขียนแบบไม่ละเอียดมากเราพอมองเห็นก็เขียนเลเวล2นี้นะแต่เวลาเราตรวจไอโซ่ถ้าหากว่าเลเวล2มันหลวมไปเวลาตรวจยังไงมันก็จะเจอจุดที่ผิดเยอะเราเขียนคุมมาอีกนิดนึงเหมือนเราคุมจุดควบคุมอะที่ชัดเจนมากขึ้นมันก็จะมาเป็นเลเวล3เลเวล3ก็จะชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดึงบางส่วนงานของงานหนึ่งบางดึงภารกิจของงานเนี่ยมาแล้วก็มาเขียนเป็น process ดึงภารกิจของงานมาเขียนเป็น process มันจะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเอา
ส่วนเล็กๆของคนหนึ่งมาเขียนรายละเอียดอย่างสมมติว่าเขียนกระบวนการควบคุมพัสดุเนี้ยแล้วเราก็บอกว่ากระบวนการควบคุมพัสดุชื่อเรื่องนะแต่สิ่งที่เขียนคือกระบวนการเบิกจ่ายอย่างเงี้ยจะไม่ครบนะเพราะว่ากระบวนการเบิกจ่ายคือเลเวล4แต่กระบวนการควบคุมพัสดุอาจจะอยู่ที่เลเวล3กระบวนการควบคุมพัสดุเป็นไงคะต้องมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นคุณเป็นไงต้องมีเรื่องนับสต็อกด้วยใช่ป่ะไม่ใช่ตรวจจ่ายไม่ใช่เบิกจ่ายอย่างเดียวจริงป่ะถ้าควบคุมพัสดุหรือว่าจัดหากระบวนการต้องจัดหากระบวนการดูความต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันอาจจะต้องมีก้อนอื่นที่หายไปถ้าเรามาเขียนกระบวนการเบิกจ่ายอยู่ในกระบวนการด้านการควบคุมพัสดุก็จะกลายเป็นเขียนไม่ครบนะเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเขียนกระบวนการทำไข่เจียวแต่เราไม่ได้เขียนกระบวนการเรื่องการหุงข้าวใช่ไหมแต่เราติดต่างว่ามันมีข้าวอะไรเงี้ยนะมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเขียนเลเวลที่ประมาณเลเวล3อ่ะน่าจะดีนะน่าจะเหมาะทีนี้เวลาที่บางคนเขียนเลเวล2มาอย่างกองแผนนะคิดว่าเขียนหลวมไปเขียนเลเวลเหมือนกว้างไปนิดนึงมองไม่เห็นกระบวนการทำงานอย่างนี้เวลาตรวจ ISO ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ผ่านนะแล้วมันก็จะทำให้หรือว่าไม่ได้ผลเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไม่รู้ทำอะไรอยู่ดีเงี้ยนะเขาอาจจะผ่านให้เหมือนกันแต่ผ่านแบบไม่รู้จะยังไงเอไม่แน่ใจว่าผู้ตรวจประเมินผู้ตรวจ ISO เป็นยังไงบ้างนะถ้าเขาไม่ผ่านเรารู้ไหมตรวจ ISO จะได้อะไรผ่านไม่ผ่านคืออะไรเคยรู้ไหมเขาเคยสอนยังคะเขายังไม่เคยสอนเหรออ๋อเขาเห็นพวกเรานั่งทำ SOP กันใหญ่เลยเองก็เลยอ๋อยังว่าสอนไปแล้วเนาะแล้วก็เคยคุยกันดูนะงั้นเวลาเราตรวจ ISO กระบวนการ ISO นี่คือทำไม่ใช่ทำอย่างที่เห็นเขียนอย่างที่ทำอย่างที่เขียนอย่างเดียวละเพราะถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเราไม่รู้ว่าผลงานตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือไม่นะการทำกระบวนการ ISO นั้นมันจะต้องใช้เป็น ISO เป็นเครื่องมือที่จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะโดยการที่ว่าต้องรู้ว่างานที่เราทำมันจะตอบโจทย์คนใช้บริการของเราได้ตอบผู้ใช้บริการของเราได้นะอ่ะแล้วผู้ใช้บริการของเราเป็นใครก็คือคนทั้งธรรมศาสตร์อย่างที่เมื่อกี้พูดถึงใช่มั้ยเราอาจจะต้องดูว่างานที่เรารับผิดชอบเนี่ยใครเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากงานของเราซึ่งอยู่ในส่วนงานนึงในกองเนี่ยเราทำงานนี้ให้ใครอ่ะอีกคนต้องมากมายในองค์กรธรรมศาสตร์แห่งนี้จริงมั้ยนะเราไม่ได้เขียนเฉพาะขั้นตอนที่เราทำเล็กๆอย่างเดียวครั้งเราเขียนเล็กเกินไปมันก็จะไม่เห็นภาพนะคะนั่นคือเรื่องของ ISO นะเวลาเขียนเวลาเขามาตรวจเขาก็จะดูว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่ว่าตอบโจทย์ลูกค้าไหมนะแล้วก็มีการพัฒนาการทำงานไหมเป็นไปตามขั้นตอนที่เขียนไว้ไหมถ้าหากเขามาตรวจแล้วพบว่ามันเป็นเขาก็จะผ่านให้แต่ถ้าไม่เป็นเขาจะแจกสิ่งที่เรียกว่า CARCAR ย่อมาจาก CAR แปลว่าอะไรคะ Collect ไม่ใช่แจกรถเขาก็แซวว่าแจกรถแย่มาจากย่อมาจาก Collective Action Request คือขอให้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเนาะในการทำเนี่ยเขาแจกนี้นะปรับปรุงแต่ถ้าหากว่าแจกโหดๆเขาก็จะแจก NC Non Compliantจริงก็มาด้วยกันนะนะ NC นะคือ non conformance แปลว่าไม่ได้เขียนอย่างที่อย่างที่บอกไว้ว่าจะทำแบบที่เขียนไม่ได้ทำอย่างที่เขียนไว้ว่าจะทำไม่ได้ทำอย่างที่เขียนไว้ว่าจะทำเพราะฉะนั้นการเขียนเล็กเกินไปใหญ่เกินไปก็มีผลต่อการได้รับไอ้ตัว2ตัวนี้เหมือนกันนะคือถ้าได้แบบนี้ปุ๊บหน่วยงานก็ต้องมาแก้กระบวนการทำงานอันนี้การปรับแก้กระบวนการทำงานไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหลีกหนีนะจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดแล้วไม่ใช่ความผิดด้วยแต่เป็นสิ่งที่ว่าเราจะได้โอกาสในการปรับปรุงนะเขาเรียกว่าโอกาสในการปรับปรุงปรับปรุงไงปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยเราลืมคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เขามาดูแล้วเขาก็แนะนำเรานะฮะนั้นหลักในการคิดเนี่ยจะต้องคำนึงถึงว่ากระบวนการที่เราเขียนมันต้องตอบโจทย์ที่ใหญ่พอสมควรนะล่ะทีนี้เวลาที่เราทำเมื่อกี้นี้ activity นี้รู้สึกว่าจะทำยากใช่ไหมคะว่าเราจะเอางานไหนเป็นภารกิจเริ่มที่เราอาจจะเพิ่งเคยมาดูภารกิจของเราหลักๆอันที่จริงเดี๋ยววันที่8เนี้ยกองแผนก็จะคุยเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องแผนเรื่องกลยุทธ์ของสำนักงานที่การบดีวันนั้นก็จะต้องเห็นภาพรวมมากขึ้นไปอีก
เหมือนกับเมื่อกี้ที่เทบอกว่าถ้าธรรมศาสตร์คืออย่างนี้นะเรามีสถาบันเรามีคณะวิชาเรามีสำนักงานอธิการบดีนะเรามีสำนักงานสภาอยู่เนาะมีใครอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึงในธรรมศาสตร์มีใครอีกคะกบม.มีไหมกบม.อยู่ไหนกบม.ผู้บริหารอยู่ตรงไหนในธรรมศาสตร์งงไหมกบม.อยู่กบม.มีกบม.ในนี้ไหมคะกบม.เป็นองค์กรไม่มีใช่ป่ะคมมเป็นคณะกรรมการแล้วตัวคนอยู่ตรงไหนคณะกรรมการอยู่ในคณะอย่างเช่นเอมาจากคณะพาณิชย์อาจารย์สมคิดมาจากคณะนิติศาสตร์แล้วเขาบริหารยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นสำนักสภาคมมใช่ไหมมันคือการที่เราไม่มองภาพรวมของธรรมศาสตร์ที่เห็นเราอาจจะเหมือนกันเนี่ยเรามองไม่เห็นภาพรวมสักอย่างละกันเราเห็นแต่จุดที่เราอยู่เท่านั้นเองอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่สามารถมองความเชื่อมโยงในการทำงานข้ามส่วนงานได้ไม่เห็นการทำงานระหว่างเราว่ามีผลกระทบกับคนอื่นยังไงจริงแล้วรูปนี้เอว่านเมื่อวานนี้คุยกับน้องที่กองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเวลาเราเขียนภาพรวมเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่างานเรามันซัพพอร์ตใครยังไงนะคะลองเหมือนที่คุณพิชัยเขาสอนให้เราเขียนเรื่องของอะไรนะความมีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำได้ไหมคะneed want จำได้ไหมเอาสักแผนหนึ่งแอร์ช่วยหยิบมาสักเล่มหนึ่งสิคะที่มันเป็นแผนของเพื่อนที่ส่งมา SOP ที่ใครที่ส่งมาไหนไหน SOP ของใครอยากให้เอสาธิตยกมือซิมีใครอยากให้เอสาธิต SOP ของตัวเองบ้างโอเคกองงานศูนย์รังสิตเลยค่ะเอาของกองงานศูนย์รังสิตมาเลยค่ะเอาของเอกสารของกองใช้ที่กองเดี๋ยวเอาชุดใหม่ไม่อ้อยเอาชุดใหม่ของเรามากองงานศูนย์รังสิตเล่มนี้ให้เขาไว้ใช้อ๋ออยากเขามีหลายชุดอ่ะโอเคอ่ะมาดูนี้ลองดูของกองงานศูนย์รังสิตนะจำอันนี้ได้ไหมคะที่คุณวิชัยเขาให้เราทำให้เราวิเคราะห์ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน่ะอย่างเนี้ยจำได้ไหมคะจำได้แล้วแบบฟอร์มนี้จำได้ทุกคนใช่ไหมเนี่ยคือมันเป็นแบบฟอร์มต้นทางที่ทำให้เราคิดว่างานของเราเนี้ยมันจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของใครนะแล้วใครคือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีเป็นลูกค้าหรือเป็นคนใช้บริการคำว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะเป็นผู้ใช้บริการนะผู้ใช้บริการอาจจะหมายถึงนักศึกษาอาจจะหมายถึงอาจารย์นะอาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นอาจารย์อาจจะเป็นบุคลากรทั่วไปเนี่ยดังนั้นเราจะต้องคิดถึงว่างานที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงว่าเราจะเขียนกระบวนการยังไงดีที่มันจะตอบโจทย์ตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าโจทย์ของเราโจทย์ของเราเนี่ยคือตรงนี้นะโจทย์ของเราคือส่วนนี้โจทย์ที่เราต้องตอบนะใครคือคนที่รับบริการจากเราเราจะเข้าถึงความต้องการเขาได้ยังไงแล้วเขาต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไรจากเราส่วนสิ่งที่เราทำงานนะคะจุดที่เราจะทำงานคือตรงไหนคะกระบวนการทำงานของเราตรงเนี้ยเราจะตั้งชื่อกระบวนการทำงานของเราว่าอะไรดีตรงนี้คือสิ่งที่เราจะเขียน process นะเขียน SOP ก็ต้องเป็น SOP ของตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะวัดว่าเอ๊ะแล้วโจทย์นี้ได้รับการตอบสนองแค่ไหนโจทย์นี้ได้รับการตอบสนองแค่ไหนเราก็ต้องดูที่ว่าวัดผลงานของเราวัดยังไง
วัดผลงานเราวัดยังไงนะในสเต็ปหนึ่งและสุดท้ายจะไม่เมคชัวร์ได้ยังไงนะว่าทำให้กระบวนการทำงานนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเราเลยมีจุดควบคุมจุดควบคุมตรงนี้มันคือ risk management นะการควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานถ้าเรามีจุดควบคุมดีมันก็จะทำให้เราทำ SOP ที่มันค่อนข้างจะเข้มแข็งเนี่ยว่ามันคือสิ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าไอ้เจ้า SOP ของเรามันจะเป็น SOP ที่ทำให้เราทำงานได้สำเร็จเหมือนตอนที่เราทำไข่เจียวเรามีการตรวจเช็คว่าอะไรคะไข่นี่ส่วนผสมใหม่สดไหมต้องไปล้างไข่ก่อนถ้าไปเก็บไข่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไข่ต้องใช้ไข่3ใบต้องใช้ซีอิ๊ว3ช้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเค็มไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการคอนโทรลว่าสูตรผสมอะไรที่เหมาะสมตรงนั้นมันก็คือจุดควบคุมนะฮะเวลาเราทำเรื่องของ ISO แค่เราคิดตรงนี้ได้เราก็จะทำให้เขียน ISO process หรือเขียนเจ้า SOP SOP คืออะไรจำได้ไหมคะทบทวนความจำนิดนึง SOP คืออะไรนะ Standard Operating Procedure หรือ Operation ก็ได้นะคะแล้วก็ Procedure นะคะหรือกระบวนการทำงานมาตรฐานนะกระบวนการทำงานมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานแต่มาตรฐานนี้เป็นของแปรมาตรฐานนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นไปแล้วห้ามกระดุกกระดิกไม่ได้มาตรฐานนี้แปลว่าอีกหน่อยถ้ามันดีขึ้นเราควรจะยกระดับมาตรฐานเคยได้ยินคำว่ายกระดับมาตรฐานไหมเนาะอย่างเงี้ยอยากให้มันดีขึ้นเนี้ยเราต้องยกระดับมาตรฐานนั่นแปลว่าไอ้เจ้า risk management ตรงเนี้ยถ้าเรามีพบริสก์อื่นเราต้องมาพัฒนาทำให้สแตนดาร์ดนี้มันดีขึ้นนะภาพรวมการทำงานมันจะต้องเห็นภาพแบบนี้นะสิ่งที่เอชวนคุยวันนี้ก็คือตรงสีชมพูตรงสีชมพูว่ากระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราควรเขียนให้มันใหญ่ขนาดไหนดีนะแล้วมันมีกระบวนการทำงานเนี่ยมันมีข้อที่เราต้องควบคุมอะไรบ้างข้ออะไรเป็นความเสี่ยงบ้างที่จะทำให้กระบวนการทำงานมันเข้มแข็งมากขึ้นกระบวน